ะช่วงสุดท้ายไปที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณสันติสุขค่ะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากนะครับเพราะว่าบรรดาบุคลากรในประชาคมสาธารณสุขก็เดินทางมาให้กำลังใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ณรงค์สหเมธาพัฒน์นะครับสืบเนื่องมาจากถูกข่มขู่คุกคามแล้วก็ใช้ความรุนแรงถึงขนาดมีการยิงระเบิด M79 เข้าใส่บ้านพักบรรดาบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปให้กำลังใจคุณหมอณรงค์คุณหมอณรงค์ก็ได้กล่าวกับบรรดาข้าราชการทั้งเพื่อนข้าราชการผู้บริหารกระทรวงทั้งหลายนะครับได้พูดจากันประเด็นสำคัญที่คุณหมอณรงค์ได้พูดต่อหน้าเพื่อนข้าราชการและเจตนาลึกๆคงอยากจะสื่อสารไปถึงเพื่อนข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมอื่นๆด้วยคุณหมอณรงค์บอกว่าอย่างนี้นะครับคุณหมอณรงค์บอกว่าหลังจากวันที่17เมษายนที่สอรสเรียกประชุมแล้วเนี่ยคุณหมอณรงค์ไม่ได้เข้าไปร่วมแล้วก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเขาเรียกหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ไปแล้วคุณหมอณรงค์ก็บอกด้วยว่าขอวิงวอนปลัดกระทรวงทุกกระทรวงอธิบดีกรมทุกกรมผู้บริหารหน่วยงานข้าราชการทุกหน่วยงานออกมาขอเรียกร้องให้ออกมาสิ่งที่ต้องตัดสินใจวันนี้คือบ้านเมืองไม่ใช่ตำแหน่งถ้าเป็นปลัดแล้วยอมต่ออำนาจถ้าต้องพินอบพิเทาไปตลอดแล้วจะเป็นปลัดไปทำไมจะเป็นอธิบดีไปทำไมถ้าจะเป็นปลัดก็ต้องยืนอยู่ข้างความถูกต้องข้าราชการเป็นเสาหลักภายใต้การเมืองแบบนี้ที่ไม่มีการถ่วงดุลอำนาจข้าราชการต้องออกมาแก้ปัญหาบ้านเมืองอย่ากลัวดังนั้นขอให้ทุกคนออกมาวันนี้ข้าราชการระดับปฏิบัติการพร้อมอยู่แล้วรอก็แต่ระดับผู้นำมองลงข้างล่างอย่ามองข้างบนข้างบนไม่มีอะไรข้างล่างมีประชาชนข้างล่างมีปัญหาให้แก้ไขอีกมากมายคุณหมอณรงค์ได้พูดอย่างนี้ต่อหน้าเพื่อนข้าราชการทั้งผู้บริหารและพนักงานข้าราชการทุกคนส่งเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กันและกันเสียงดังกึกก้องเลยนะครับแล้วก็มีเสียงตะโกนอย่ายอมแพ้พร้อมเดินเคียงข้างกันเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่ายอมแพ้หมอณรงค์สู้สู้ปลัดสู้สู้กระทรวงสู้สู้ลองไปฟังเสียงบางส่วนบางตอนของคุณหมอณรงค์สวมหัวใจข้าราชการของแผ่นดินพูดเมื่อวานนี้ครับผมและครอบครัวในวันนี้เราเคยเจอกันเมื่อวันที่12มกราคมผมไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยท่านคงทราบดีนะครับที่มีการยิง M79 ไปที่บ้านผมเมื่อวันก่อนนี้นะครับขณะที่ผมไปปฏิบัติราชการเพื่อรับเสด็จอยู่ที่หัวหินนะครับผมได้รับทราบข่าวก็ได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านผบ.ตร.ได้ท่านให้ลูกน้องไปแล้วบอกกับผมว่าท่านจะพยายามดูแลเรื่องนี้ให้ดีที่สุดซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดูแลประชาชนทุกคนให้ได้รับความปลอดภัยนะครับวันนี้มีการประชุมเท่าที่ทราบจะคุยกันของนักการเมืองของผู้ที่อยากได้อำนาจทางการเมืองคุยกันว่าจะเลือกตั้งกันอย่างไรผมอยากให้พวกเราคิดอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าขณะที่พวกเราอยากเห็นการปฏิรูปก่อนนะครับสิ่งที่เราคาดว่าน่าจะได้รับฟังจากผลการประชุมในวันนี้คือจะปฏิรูปประเทศอย่างไรไม่ใช่บอกว่าจะเข้าสู่อำนาจอย่างไรจะเลือกตั้งกันอย่างไรผมเชื่อนี่คือความคิดเห็นของชาวสาธารณสุขชาวประชาคมและก็เครือข่ายข้าราชการบางส่วนบางตอนนะครับก็อยากให้คอลัมนิสต์ยักษ์ใหญ่เช้านี้ที่จรดปากกาเขียนเรื่องการรักษาประชาธิปไตยตามแนวทางของทักษิณชินวัตรได้ฟังคุณหมอณรงค์บ้างฟังเสียงพวกเราบ้างเราไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองแต่เราต้องการปฏิรูปประเทศของเราเราเห็นว่าประเทศของเรามีปัญหามากมายและเชื่อว่าคอลัมนิสต์ยักษ์ใหญ่ซึ่งมีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วต่างก็รู้เช่นเห็นชัดว่าประเทศนี้มันมีปัญหามากมายต้องหยุดประเทศนี้แล้วล่ะค่ะแล้วลงซะจัดการบริหารกติกาของบ้านเราเป็นของเราหยุดนักการเมืองซะ
กติกาของเราเราจัดการกันเองได้ค่ะแล้วเราก็สามารถจะอธิบายเป็นภาษาต่างๆได้เพราะพวกเรามีความสามารถและมีผู้เชี่ยวชาญที่จะบอกกับโลกใบนี้ว่าเราพักก่อนและเราจัดการสะสางปัญหาของเราก่อนเสร็จสับแล้วเราจะจัดการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเท่าที่เราจะทำได้เท่าที่กลไกซึ่งคือกฎหมายจะควบคุมได้แน่นอนละในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่กฎหมายจะต้องมองเห็นจับต้องและลงโทษได้ครับถ้ากฎหมายมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และลงโทษใครไม่ได้เลยบ้านนั้นเมืองนั้นผิดปกติแล้วค่ะและเรากำลังอยู่ตรงจุดนั้นตอนนี้คุณทักษิณโกงนักการเมืองในประเทศนี้ใช้พื้นที่ในรัฐสภาใช้ช่องว่างของกฎหมายรูโหว่และความหิวโหยของผู้คนกับสื่อมวลชนโกงเราไปเยอะแล้วค่ะคอลัมนิสต์สายคนในเช้าวันนี้ที่จะหลดปากกาเขียนเรื่องประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งเคยตั้งคำถามไหมคะนักการเมืองหลายคนไม่มีอาชีพทำไมรวยมากมายรวยทั้งส่งลูกคุณไปเรียนอังกฤษได้รวยกระทั่งซื้อบ้านให้คุณได้ซื้อรถให้คุณได้ให้เงินเดือนเดือนละหลายแสนกับคุณได้ลองฉุกคิดดูสิคะคุณได้เงินเหล่านี้จากนักการเมืองเหล่านั้นพวกเขาเอาเงินนั้นมาจากไหนมาจากภาษีพวกเราค่ะภาษีพี่น้องทุกคนค่ะเขาเอาภาษีของเราไปจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับคุณค่ะคุณต้องทำงานแล้วกินเงินเดือนจากบริษัทของคุณโรงพิมพ์ของคุณสถานีของคุณค่ะไม่ใช่กินเงินเดือนส่วนใหญ่จากนักการเมืองไม่เห็นแก่การเล่นกอล์ฟฟรีหรือเหล็กดัดสักชุดหนึ่งหรือบ้านจัดสรร60ตารางวาค่ะแต่ต้องเห็นแก่ประเทศไทยซึ่งมีพื้นที่ 500,000 กว่าตารางวานี่ค่ะนี่คือประเทศของเราค่ะไม่ใช่ว่าเข้ามาชุบเลี้ยงท่านแล้วท่านก็คิดว่าเขาดีกับเราเขาคงปราณีกับประเทศใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เนี่ยประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งไม่ถูกต้องค่ะประชาธิปไตยเป็นกฎกติกาซึ่งเขาตั้งชื่อขึ้นมาว่าประชาธิปไตยเดโมแครซีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเอาละเสียงประชาชนส่วนใหญ่นะเลือกผู้บริหารขึ้นมาเป็นผู้อาสาเป็นตัวแทนแต่ต้องเคารพเสียงส่วนน้อยด้วยค่ะครับแต่นี่พวกคุณไปซื้อเสียงมาจำนวนมากๆด้วยเงินต้นทุนแล้วคุณใช้สภาไปถอนทุนเรียกว่าประชาธิปไตยไหมคะแม่ลูกจันทร์คุณเรียกว่าประชาธิปไตยไหมคะคุณถากูลบุญปานเอาเงินไปซื้อเสียงคนเล็กคนน้อยมาจำนวนมากมายซื้อสอสอที่หิวโหยมาเข้าพักแล้วใช้รัฐสภาของเราเป็นซ่องโจรปล้นภาษีของเราทุกคนเลยแล้วถอนทุนไปได้กำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วซื้อเสียงต่อมันอีกเป็นวงจรอุบาทคุณเรียกว่าประชาธิปไตยไหมคะประชาธิปไตยไหมคะประชาธิปไตยแปลว่าเราทั้งหมดเรียนรู้มีปัญญาเบิกบานแล้วเดินออกไปเข้าคูหาเลือกตั้งได้เองแล้วสามารถกำหนดได้เลยว่าชะตาชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรผ่านตัวแทนคุณเป็นตัวแทนแต่ไม่ใช่เจ้านายเราเป็นตัวแทนนะคะแล้วถ้าพรรคการเมืองไหนส่งตัวแทนประจำท้องถิ่นนั้นไม่ดีเราก็เดินไปบอกพรรคการเมืองนั้นว่ามึงจะเอาส.ส.ไหมถ้าไม่ดีเดี๋ยวคนอื่นลงเราจะไม่ยึดติดกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งตำแหน่งส.ส.ไม่ใช่กรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะที่พ่อแม่มันตายแล้วเนี่ยลูกมันรับทอดต่อตำแหน่งส.ส.ตำแหน่งการเมืองไม่ใช่กรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ใช่มรดกส่วนตัวของตระกูลใดใช่ค่ะนะคะพัทยาของเราไม่ใช่มรดกของตระกูลใดครับจังหวัดบางจังหวัดไม่ใช่มรดกของตระกูลใดสุพรรณบุรีไม่ใช่มรดกของตระกูลใดเป็นของเราทุกคนตื่นกันเถอะค่ะแล้วที่ชั่วร้ายกว่านั้นก็คือทำถึงขนาดทรยศต่อประชาชนค่ะทำถึงขนาดทำผิดกฎหมายบ้านเมืองทำผิดรัฐธรรมนูญถูกศาลตัดสินถูกองค์กรอิสระตัดสินยังมาอ้างว่าตัวเองต้องอยู่ในอำนาจเพราะตัวเองมาจากการเลือกตั้งแบบนี้มันเป็นประชาธิปไตยเหรออย่างมติชนกับข่าวสดคุณเรียกตุลาการทุกคำว่าตลกตลกคุณไม่เคยเคารพศาลแต่คุณเรียกร้องให้ทักษิณว่าต้องทุกคนต้องเคารพความยุติธรรมความยุติธรรมคือครูอะไรคะศาลหรือไม่บ้านเมืองต้องมีศาลไหมคะหรือบ้านเมืองมีแต่ศาลเพียงตาหรือศาลเตี้ยในช่วงคุณทักษิณทำความผิดเอาไว้มากมายนะคะทำผิดกฎหมายเอาไว้มากมายเราจะไม่มีให้คุณทักษิณต้องขึ้นลงโทษประหารเลยหรอคะหรือเราต้องใช้สารไข่ฟองหรือต้องใช้เครื่องประหารหัวสุนัขหรือต้องปล่อยให้พี่น้องประชาชนประหารกันเองเมื่อวานนี้มีคนเอาคลิปมาให้ดูน่ากลัวมากค่ะอพปช.ที่มติชนขึ้นด้านหนึ่งทุกวันเลยเนี่ยอพปช.ของสุพรอัฐาวงศ์เอาพี่น้องประชาชนมาแล้วให้เงินเขาเอาคนยากคนจนมาแล้วจ้างเขามาเป็นทหารของอพปช.แล้วเดินสวนสนามกันเดินสวนสนามผ่านสุพรแล้วตะเบะค่ะคุณนิพัทธ์ทองเล็กคุณเห็นไหมคะ
ทหารต่างๆคุณเห็นไหมคะเขาตะเบกกันอย่างนี้เลยค่ะเขาเดินสวนสนามกันนี่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งต่อจากที่เคยเดินสวนสนามผ่านอดิศรเพียงเกตนี่คือกองกำลังเถื่อนที่อยู่ภายใต้กองทัพไทยปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เหรอคะกองทัพไทยนะนี่ถูกหยามมากเลยนะเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเดินหน้าไปไกลขนาดนี้เหรอคะคุณสุทินวรรณบวรพูดถูกประเทศชาติอยู่ในมือของสื่อมวลชนเราเป็นผู้ตื่นรู้และเบิกบานไหมคะเราจะเล่นบอลกันอย่างเดียวเลยเหรอคะเราจะเป็นสื่อมวลชนแทงบอลกันอย่างเดียวเลยเหรอคะเราจะหากินกันแต่ส่วนตัวเราอย่างเดียวเลยโดยไม่หวังโดยไม่ดูแลบ้านเมืองอย่างอื่นเลยเหรอคะแล้วเราจะอ่านอิสลามอมันตะกุลไปทำไมเราจะมีกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นไอดอลของเราไปทำไมหรือเราไม่มีแล้วคะหรือวันนักข่าวเป็นเพียงแค่วันกินเหล้าคะหรือวันนักข่าวเป็นเพียงแค่วันนักข่าวแก่ๆมานั่งเจอกันงอมๆแล้วพูดถึงเรื่องราวในอดีตคะความก้าวหน้าของอาชีพสื่อมวลชนคือการที่เราได้ปลูกฝังอุดมการณ์ต่อไปยังคนรุ่นใหม่อุดมการณ์ในอุดมคติของเราไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินทลายพายุจะมากี่ลูกก็ตามทีวันที่ฝุ่นคละคลุ้งไปทั่วเรายืนอยู่ตรงไหนและเมื่อฟ้าถล่มดินทลายฝุ่นจางหายไปเรายังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นกุหลาบสายประดิษฐ์ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกว่าอุดมคติและอุดมการณ์ในการทำงานใช่ค่ะอยากก้มหัวให้ทรลาพาดหัวข่าววันนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นั้นถูกต้องค่ะแล้วก็นะหน้าหนึ่งหน้าห้าของคุณเปลวศรีเงินคนปลายซอยครับพูดถึงปลัดณรงค์ค่ะท่านปลัดผู้ชูคบสังคมราชการคนแบบนี้ที่ควรใช้คำว่าคนยังคงยืนเด่นโดยท้าทายใช่ค่ะวันนี้คุณเปลวศรีเงินบอกว่าเมื่อวานกกต.ประชุม60พรรคการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยที่ต้องไปเลือกตั้งคน60พรรคนี่หรือจะมาบริหารประเทศคน60พรรคนี่หรือจะหาคนที่จะมาดูแลคนอย่างหมอณรงค์อย่างคุณทวินอย่างกำนันสุเทพอย่างนิติธรล้ำเหลืออย่างหลวงปู่คุณดูสิแล้วคุณแยกแยะเอาสิคุณดูสิแล้วคุณครับชั่งน้ำหนักกันดูสินี่แหละค่ะบ้านเมืองของเราในเวลานี้สื่อมวลชนทั้งหลายต้องลุกขึ้นมาพิจารณาปัญหาบ้านเมืองด้วยใจที่เป็นธรรมปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอำนาจการใกล้ชิดกับนักการเมืองในฐานะเพื่อนฝูงต้องรักษาระยะห่างค่ะแหล่งข่าวกับเราต้องมีระยะห่างค่ะแหล่งข่าวกับสื่อมวลชนต้องมีระยะห่างค่ะเรารู้จักกันได้แต่เรารักใคร่สมัครสมานสามัคคีกับคนที่เป็นแหล่งข่าวขนาดนั้นไม่ได้หรอกค่ะเพราะจะทำให้เราไม่เห็นเลยว่าเงาของเขาเป็นอย่างไรและนักการเมืองปั้นเราในเวลานี้เหมือนหมาคาบเนื้อข้ามสะพานและก้มลงไปเห็นเงาตัวเองในน้ำค่ะเนื้ออยู่ในปากว่าใหญ่แล้วมองเห็นเงาตัวเองในน้ำว่าใหญ่กว่าความโลภทำให้กระโจนลงไปในน้ำแต่มันเป็นหมาว่ายน้ำเก่งค่ะ มันรู้แล้วว่าเป็นเงาว่ายน้ำขึ้นฝั่งแล้วไปคาบเนื้อก้อนใหม่อีกตายโหงล่ะกูข่าวนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะขอบคุณพี่สาวบกธงขอบคุณคุณพี่เยอรมันที่มาเป่าแซกโซโฟนขอบคุณกาดกปปส.ขอบคุณพี่น้องทุกคนค่ะที่ยังมีส่วนร่วมการยืนหยัดมั่นคงมั่นใจเต็มไปด้วยพลังศรัทธาในการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิวัติของประชาชนเดี๋ยวไปชิดลมค่ะไปการไฟฟ้าที่ชิดลมนะคะ10โมงตรงเดินไปชิดลมด้วยกันใครสะดวกใครว่างมาสมทบมาสมทบกันค่ะสมคบคิดกันกู้ประเทศไทยเอาประเทศไทยของเราคืนกลับมาสันติสุขและอัญชลีสวัสดีค่ะ